สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พี่จะมาต่อเนื้อหาภาพออโทกราฟิกนะครับโดยเป็นตัวอย่างตั้งแต่ exercise ที่3ขีด14เป็นต้นไปนะครับโดยในตัวอย่างนี้นะครับจากโจทย์เนี่ยจะให้เป็นภาพ multi view มาให้ก็คือมีด้านฟอนต์นะครับท็อปแล้วก็ไลท์ไซส์นะครับทีนี้นะครับเขาให้เราเติมเส้นที่ขาดหายไปนั่นเองนะครับเส้นพวกนี้นะครับก็เป็นได้ทั้งเส้นจริงเส้นปะนะครับแล้วก็เส้นศูนย์กลางทีนี้เราจะเริ่มยังไงนะครับหลักการการเขียนภาพออโทกราฟิกนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราจะต้องโปรเจกต์เส้นนะครับทุกเส้นนะครับขอบทุกขอบเนี่ยโปรเจกต์ไปให้ครบนะครับทุกวิวเลยเริ่มจากภาพที่มีรายละเอียดเยอะสุดก็คือด้านฟอนต์นะครับอันนี้พี่โปรเจกต์ความสูงนะครับถัดมาก็จะโปรเจกต์ความกว้างนะครับสังเกตนะครับเส้นที่เราโปรเจกต์ไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นจริงนะครับหรือไม่ก็เส้นปะนะครับเห็นไหมนะครับมาถึงตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยสามารถใส่ได้แล้วนะครับว่าตรงนี้คือเส้นอะไรนะครับแต่ใครที่ยังมองไม่ค่อยออกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราใช้ภาพสามมิตินะครับช่วยในการมองนะครับดูนะครับเราจะต้องวาดภาพสามมิติขึ้นมาโดยการวาดภาพสามมิตินี้นะครับของพี่จะว่าเป็นภาพไอโซเมตริกนะครับก็สร้างแกนหลักขึ้นมานะครับแกนหลักนี้นะครับจะต้องทำมุมกัน30องศานะกับแนวแกนแนวระดับนะครับอันนี้ก็คือใช้ไม้30องศานะครับมุมตรงนี้นะครับทำมุม30องศานะครับถึงจะกลายเป็นไอโซเมตริกนะโอเคนะครับแกนหลักแบบนี้ที่เหลือพี่ก็จะวาดคร่าวๆแล้วนะครับขั้นแรกนะครับให้เราดูนะครับด้านฟอนต์นะครับจะเป็นวิวที่ให้รายละเอียดชัดเจนที่สุดนะก็คือมีรายละเอียดของชิ้นงานเนี่ยเยอะที่สุดนะครับเราวาดที่ด้านฟอนต์ก่อนนะครับเรามองเข้ามาด้านฟอนต์นะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยนะครับคือมองเข้ามาด้านหน้านะครับด้านฟอนต์เนี่ยเห็นชิ้นงานนะครับเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมเนาะนะครับเห็นชิ้นงานเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมแล้วก็เห็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้อีกนะครับคล้าย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 เหมือนกับเป็นรูปตัวทีคว่ำใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเราก็มามองที่ด้านไลท์ไซส์นะครับก็คือเป็นวิวที่ให้ละเอียดรองลงมานะครับเห็นไหมครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่สี่เหลี่ยมธรรมดานะครับเห็นไหมมันไม่ใช่แท่งสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของพื้นผิวเอียงนั่นเองนะครับเป็นพื้นผิวเอียงให้เราวาดก่อนนะครับเราเห็นด้านอะไรบ้างนะครับที่ด้านไลท์ไซส์เนี่ยด้านไลท์ไซส์คือเรามองเข้ามาทางด้านข้างขวานะครับเราเห็นเป็นลักษณะแบบไหนเราก็ล่างแบบนั้นไปก่อนนะครับล่างเป็นเส้นบางๆไว้ก่อนนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือด้านไลท์ไซส์นะครับทีนี้นะครับเราก็จับความสัมพันธ์นะครับของทั้งด้านฟอนต์นะครับแล้วก็ด้านไลท์ไซส์เนี่ยมารวมกันนะครับสังเกตว่านะครับเมื่อเรามองเข้ามาด้านไลท์ไซส์เนี่ยไอแผ่นตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมละมันเป็นลักษณะของพื้นผิวเอียงนะครับคือมันถูกปาดนะครับมันถูกปาดทิ้งออกไปนะครับ
ดังนั้นนะครับเราก็จะวาดได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือชิปไอ้ตัวนี้นะครับหรือว่าเหมือนกับว่าเมิร์กภาพรวมกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้โอเคไหมครับนี่นะครับก็จะเป็นภาพสามมิติที่ได้นะครับเห็นไหมอันนี้นะครับมันเข้มเกินไปนะพี่จะลบให้มันจางประมาณนี้นะครับเห็นไหมด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับก็โปรเจกต์ไปเพราะว่าด้านท็อปวิวเนี่ยของเราเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับความลึกก็เท่ากับด้านไรซ์ไซส์เลยนะครับพี่จะลงเส้นให้เข้มนิดหนึ่งนะครับให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเห็นไหมมีการปาดมุมทิ้งออกไปนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูภาพนะครับที่พี่วาดแบบสวยงามหน่อยนะครับในดูภาพนี้แล้วกันนะครับนะครับจะได้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับด้านที่เราต้องการนะครับเห็นไหมว่ามันขาดอะไรไปบ้างเส้นนี้ใช่ไหมครับมาที่ด้านไลท์ไซส์ก่อนเลยเส้นนี้นะครับเราก็จะเห็นขอบเป็นเส้นอะไรก็คือเป็นเส้นจริงนั่นเองนะครับโอเคไหมครับมองเข้ามาทางด้านไลท์ไซส์เนาะเห็นพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็สามเหลี่ยมแบบนี้ส่วนด้านท็อปวิวนะครับเมื่อมองจากด้านบนลงมานะครับสันของสันของสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเส้นจริงนะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับหวังว่าคงไม่ยากนะครับถัดมานะครับเป็นข้อ2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากการโปรเจกต์เส้นก่อนนะครับความสูงนะครับอันนี้ก็จะโปรเจกต์ถึงกันนะครับถัดมาความกว้างนะครับก็เช่นกันมาถึงขั้นนี้นะครับบางคนนะครับก็มองออกแล้วนะครับว่าด้านท็อปวิวตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ควรจะเป็นเส้นอะไรนะครับมันก็คือเส้นอะไรครับเส้นปะนั่นเองนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าชิ้นงานนะครับอันนี้คือด้านฟอนต์ใช่ไหมครับถูกตัดนะครับถูกตัดออกไปนะครับทีนี้นะครับส่วนที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือถูกขอบตรงนี้บังอยู่ใช่ไหมครับถูกพื้นผิวตรงนี้บังอยู่ก็จะเห็นเป็นเส้นปะแน่นอนนะครับที่ด้านไลท์ไซส์ก็เช่นกันนะครับขอบตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเส้นปะนะครับขอบตรงจุดนี้เห็นเป็นเส้นปะนะครับเพราะถูกพื้นผิวตรงนี้บังอยู่นะครับแต่ใครที่ยังมองไม่ออกนะครับไม่เป็นไรก็เรามาเริ่มการวาดภาพนะครับสามมิติอีกเช่นเคยนะครับเพื่อให้เรามองภาพได้ออกมาง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับสร้างแกนหลักขึ้นมานะครับทำมุม30องศานะกับแนวระดับนะครับวาดคร่าวๆนะครับจากนั้นเลือกภาพนะครับหรือเลือกวิวที่ให้รายละเอียดชัดเจนที่สุดในที่นี้นะครับก็จะเป็นวิวทางด้านไหนครับก็คือด้านฟอนต์นั่นเองนะครับก็ลากตามนะครับด้านฟอนต์เลยนะครับว่าเราเห็นภาพอะไรบ้างนะครับอ
ก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นวิวในที่นี้ก็เลือกเป็นด้านไลท์ไซส์นะครับก็คือเห็นเป็นลักษณะของกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับกล่องสี่เหลี่ยมทีนี้นะครับตรงนี้เป็นเส้นจริงนะครับแสดงว่าต้องมีการเปลี่ยนพื้นผิวใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาสังเกตดูนะครับที่ด้านท็อปวิวเห็นไหมปรากฏว่าการเปลี่ยนผิวตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ยืดออกมานะแต่มันเป็นการหดเข้าไปนะครับก็คือตรงนี้มีการตัดออกไปนั่นเองนะครับลองดูนะครับเราก็วาดภาพที่เราเห็นก่อนนะครับอันนี้มีการตัดออกไปใช่ไหมครับแบบนี้ถัดมาก็เอาภาพด้านท็อปวิวนะครับมาประกบด้วยเหมือนกันนะครับก็คือด้านท็อปวิวเราเห็นเป็นอะไรบ้างนะครับก็ใส่ลงไปนะครับแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่ให้ครบนะครับการวาดภาพ3มิติเนี่ยจุดนะครับ1จุดเนี่ยจะต้องมี3เส้นเสมอนะครับเส้นที่ขาดไปก็คือเส้นนี้นั่นเองนะครับจุดนี้ก็เช่นกันนะครับนะครับเดี๋ยวลงเส้นให้เข้มนิดนึงนะครับจะเห็นว่านะครับชิ้นงานของเราเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับก็คือถูกตัดออกไปนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับรูปลูกเต๋าใช่ไหมครับก็คือถูกตัดออกไปเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเส้นที่ขาดไปนะครับแน่นอนนะครับตรงส่วนนี้คือเป็นส่วนที่ถูกตัดออกไปใช่ไหมครับตัดทะลุชิ้นงานเลยนะครับดังนั้นนะครับภาพด้านท็อปวิวนะครับเมื่อเราจะมองลงมาเนาะเดี๋ยวพี่ให้ดูภาพที่สวยงามกว่านี้นิดนึงนะครับคือภาพนี้นะครับภาพนี้เนาะสังเกตว่านะครับด้านฟอนต์วิวเนี่ยถูกตัดตรงนี้ใช่ไหมครับชิ้นงานทีนี้นะครับเมื่อเรามองทางด้านท็อปวิวมาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ขอบที่ถูกบังนะครับเส้นขอบแนวนี้นะครับที่ถูกบังเนี่ยเราก็ต้องใส่เป็นเส้นปะนั่นเองนะครับโอเคไหมเช่นเดียวกันนะครับด้านไลท์ไซส์เมื่อมองเข้ามาเนี่ยขอบนี้นะครับขอบตรงนี้ก็จะถูกบังอยู่เราก็ต้องใส่ไปเป็นเส้นปะเช่นกันนะครับก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้ที่เหลือนะครับก็จะเหลือแค่เส้นแนวนี้ใช่ไหมครับก็คือเป็นภาพที่เกิดจากเส้นขอบใช่ไหมครับเส้นขอบของด้านหลังใช่ไหมครับที่เป็นลักษณะเหมือนกับสี่เหลี่ยมนั่นเองที่ถูกตรงนี้บังใช่ไหมครับก็ใส่ไปนะครับเป็นเส้นปะเช่นกันนะครับเท่านี้นะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวลองทำอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ